ตามไปเยอะมันไม่รู้ว่าเขามาดูคือช่วงที่ผมท็อปฟอร์มตอนคนดูขึ้น 5,500 นี่คือแบบเยอะมากเลยนะพี่ตอนนั้นที่อยู่ทวิตอะ 5,500 นี่คือคนดูแม่งดีใจผมแบบหมดเลยอะคนที่มาจาก Facebook ที่ตามผมมาแบบอุ้ยคนดู 5,500 เลยเหรอพี่แบบพิมพ์ผมแบบผมยิ้มวันนั้นทั้งวันอะพี่ผมมีความสุขเลยอะเขาพิมพ์แบบเขาพิมพ์มารัวจัดเลยพี่อุ้ย 5,000 แล้ว 5,000 แล้วพี่แจ็ค 5,000 แล้วใช่เหรอใช่พี่เขาแบบโอ้โหถ้าสตรีมนั้นยังอยู่เนี่ยอยากเก็บไว้อยู่ช็อกเลยไหมช่วง 5,000 อะที่แบบช็อกพี่ตอนนั้นไม่ทำอะไรตอนนั้นโดนลากมั้งแล้วคนดูแม่งปุ้งแบบเพดานมา 5,500 แบบอุ้ยเหี้ยอะไรวะผมไม่ได้เปิดคนดูไงพี่แล้วผมไปแบบอะไรคือ 5,500 วะผมก็เปิดโอ้โหเหี้ยคนครึ่งหมื่นอยู่กูเออนึกถึงคนครึ่งหมื่นดูมึงอยู่ดิเหี้ยโคตรเยอะเลยนะคน 5,000 เยอะมากพี่เราเปิดคอนเสิร์ตอะเคยคนดูเนี่ยสตรีม 5:00 คนดู 10-20 คนมีคนพิมพ์มาใช่พี่ใช่ใช่ตอนนั้นสมัยที่เพจเริ่มไล่ผมมาสตรีมประมาณรอบที่3ผมถึงเริ่มสตรีมคือตอนแรกไม่สตรีมใช่พี่เขาเจอหน้าผมเฮ้ยมึงสตรีมไหมวะผมก็บอกเอาผมทำไม่เป็นพี่ผมสตรีมไม่เป็นผมไม่ได้มาสายนี้ไม่ตอนแรกสตรีมไม่เป็นเลยเหรอตอนแรกไม่สตรีมเลยครับพี่ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยครับไม่เป็นเลยไม่สตรีมดีกว่าเล่นอย่างเดียวเป็นคนเล่นเกมปกติเป็นคนเล่นเกมปกติไม่คิดด้วยไม่คิดด้วยว่าจะมาสตรีมคือไม่สตรีมด้วยแล้วเจอพีเอสครั้งแรกเขาแบบเอ้ยมึงสตรีมปะมึงสตรีมปะบอกสตรีมอะไรวะพี่คืออะไรเขาบอกนี่ไงที่กูทำกันอยู่เนี่ยเขาบอกอ๋อนี่เหรอผมแบบไม่ทำตอนนั้นก็ปล่อยผ่านพอเจอรอบที่สองเฮ้ยมึงสร้างเพจยังสตรีมยังมึงอ่ะผมบอกยังครับพี่เขาก็ให้ผู้จัดการไอ้เหี้ยคนนั้นแหละมาหาผมเพราะเป็นผู้จัดการที่ Facebook ไงอันนี้คือในเฟซนะคือเอสพีเอสไล่มาสตรีมในเฟซก็คือไล่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มไหนล่ะแต่สตรีมก่อนใช่ๆสตรีมวันแรกคนดูกี่คน60 ตอน 5:00 น. 60 5:00 น. 60แล้วก็ลากไปถึง 8:00 น. ก็ประมาณ70เขินพี่เขินมากผมทําไม่เป็นเลย50 ถึง 60ลากถึง8แล้วทำไมต้องเลือกสตรีมตอน 5:00 น. ไม่รู้พี่ก็พีเอสบอกสตรีมก็ขึ้นเลยฮะกดสตรีมเลย OBS อะไรเนี่ยแหละทำเหี้ยอะไรก็มันไม่เหมือนทุกวันนี้นะกราฟิกอะไรนะก็คือเด้งมาเลยตัดมาเลยอะไรแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอย่างนั้นมาประมาณ3เดือนแล้วคนดูก็ขึ้นไป300ได้ต่อแล้วก็เปลี่ยนเวลาเรื่อยๆจาก 5:00 น. เป็น 6:00 น. เช้า 6:00 น. เช้าเป็น 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. 10:00 น. 11:00 น. เที่ยงบ่าย 1:00 น. 2:00 น. 3:00 น. 4:00 น. 5:00 น. พี่ไปคุยด้วยแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่ 6:00 น. ก็คือสตรีม 5:00 น. เลิก 7-8 โมงมาใช่ครับพี่ที่คุณดูมันก็แบบเขาบอกทั้งสตรีมนี่มึงไม่พูดเลยเหรอตอนแรกเนี่ยใช่พี่ไม่พูดเลยไม่ค่อยพูดเลยแบบจะตอบแค่คอมเมนต์ที่ถามมาเดียวเขาตอบยังไงอ่ะตอบเสียงโทนเดียวปะตอนนั้นใช่พี่ก็ตอบแบบครับใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะตอนแรกเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วคือผมอ่ะไม่ได้ออกไปไหนผมก็ไม่ค่อยพูดในวงเล่าวงอะไรผมก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเข้าใจแล้วมาสตรีมผมก็ไม่รู้ว่าคุณต้องพูดอะไรวะเข้าใจเอนเตอร์เทนยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้คนดูคนดูอยากฟังอะไรอยากพูดอะไรอยากให้เราพูดอะไรอยากทำอะไรไม่รู้ใช่พี่ผมก็แบบคือให้กูสตรีมทำไมวะสตรีมอ่ะแล้วให้สตรีมทำไมใช่พี่แล้วมันก็ดีขึ้นมาหลังสามเดือนแรกก็ผ่านไปก็คนดูเริ่มขึ้นหลักร้อยแล้วก็หลักร้อยแล้วนะหลักร้อยปุ๊บขึ้นมา6เดือ นก็เริ่มมีรายได้อย่างหลักร้อยเริ่มมีรายได้ยังครับพี่ยังไม่มีรายได้ Facebook ใช่เริ่มหลักร้อยปุ๊บก็อยู่อย่างนั้นประมาณ3เดือนอีก3เดือนต่อมาก็ได้สัญญาแล้วสัญญาเสร็จปุ๊บหลังจากสัญญาปุ๊บคนดูผมเด้งขึ้นเลย 1,300 ทุกวันไม่รู้มาจากไหน 1,300 เนี่ยไม่รู้มาจากไหนใช่พี่โอเคแล้วได้เงินมาเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็สะดุดเราไปได้เงินมาก้อนแรกปุ๊บเงินก้อนแรกว่ะภูมิใจดีว่ะดีใจอยู่พี่ก็แบบเอ้ยแต่แล้วผมก็ทำสายดำมาผมก็มีตังค์ใช้อยู่บ้างผมก็ว้าวกับเงินเดือนเขียวอ่ะพี่เข้าใจป่ะเข้าใจมันคนละว้าวอ่ะเข้าใจใช่แล้วมันคนละว้าวอันนั้นแหละพอได้เงินก้อนแรกปุ๊บก็ทำไปเรื่อยปุ๊บสะดุดปังต่อไปคนดูเหลือ30สนุดคืออะไรครับโดนแยกเล่น
หมายความว่าต้องแยกกับเพียร์ทุกคนต้องไปเล่นคนเดียวทั้งโซโล่คือตอนแรกเนี่ยคนดูพันสามเนี่ยเพราะเล่นกับเอ็ดหรือเปล่าก็มีส่วนครับพี่มีสิทธิ์คู่กันเขาน่าจะชอบเพราะว่ามันใหม่เพียร์เพียร์ช่วยดันใช่พี่แล้วพอโซโล่เดี่ยวโซโล่เดี่ยวปุ๊บกลับไปอ่ะเขาบอกว่ากดเซิร์ฟเหรอใช่พี่ไปกดเซิร์ฟช่วงนั้นแล้วก็ปุ๊บเด็กดิ่งลงมาจาก 1,300 800 800 500 500 300 300กลับไป100 1 100 1 60คือ50เหลือ10กว่าคนสุดท้ายเดี๋ยวนะน้องมันเป็นกราฟที่มีขึ้นมีเริ่มต้นที่10 30แล้วก็ไป 1,300 มากสุดแล้วลงมาเหลือเท่าไหร่นะเหลือ30เพราะแยกเล่นโซโล่ใช่พี่ตอนนั้นคิดยังไงไม่ได้คิดอะไรพี่ก็แบบเราวะคนดูกูเท่านี้เราวะแล้วกูควรรู้สึกไงวะกูควรอะไรเงี้ยแล้วกูควรรู้สึกแล้วรู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะสู้ต่อหรือยังไงก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยกูโหยหาแบบต้องการแบบไปเกาะคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาไม่ใช่ขนาดนั้นอ่าฮะไปเกาะเพื่อต้องมีคนดูไม่ใช่นิสัยผมพี่แล้วก็ทำงั้นมาเรื่อยพี่แล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนแพทซอมบี้ขึ้นไป300แพทซอมบี้โอเคแล้วผมก็เล่นสไตล์ผมอะแล้วก็กลับขึ้นไป 1,200 ตอนแพทซอมบี้แล้วก็ยาวเลยอะไรนั้นก็ไม่ตกแล้วก็คือ 1,200 ไปเรื่อยๆแล้วเริ่มมีแล้วก็มีดราม่าใหญ่ดราม่าหนึ่งวันที่ผมตีกับดูไว้อะนั่นแหละคนด่าผมทั้งสตรีมคนดู 5,000 ด่ากูทั้งหมดตอนนั้นทะเลาะกับดูไว้แล้วแบบมีปัญหากันเราแบบเล่นกันสุดอ่ะพี่เล่นกันพังอ่ะเล่นแบบเล่นเหี้ยเลยอ่ะก็คือเล่นกันเหี้ยเลยพี่ผมก็สตรีมปุ๊บมีคนดู 4,000 5,000 อ่ะแต่ที่เข้ามาดูแม่งก็แค่ขาจรอ่ะโถมาใช่พี่มาโถมันมาโถมผมก็กินข้าวเผาไก่โชว์แม่งเลยแม่งด่าผมอยู่งั้นแหละผมก็นั่งกินข้าวเผาไก่ให้แม่งฟังอ่ะจับ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 อยู่งั้นแหละไม่ตอบโต้อะไรหรอไม่พี่ผมก็ไม่ได้ด่าเขากลับรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกเจ็บเลยพี่ไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยมันด่าแบบเหมือนเด็กเหี้ยพี่มันคือเด็กเหี้ยผมก็มองเป็นเด็กเหี้ยพวกนั้นอะแต่มึงชอบอ่านทุกแต่นิสัยส่วนตัวเราเป็นคนชอบอ่านทุกคอมเมนต์ไม่ใช่เหรอสมัยก่อนใช่พี่แต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ไหวพี่คือแชทมันเยอะแบบเราไล่อ่านตั้งแต่บรรทัดแรกไม่ไหวพี่แต่ก่อนผมจะเช็คชื่อนู่นนี่นั่นก็ทำแบบก็เริ่มแบบเอนเตอร์เทนมาบ้างนิดหน่อยชื่ออะไรครับมาทักทายกันเร็วอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นอาทิตย์เรียกคนดูให้เขามีการตอบสนองกับเรานู่นนี่นั่นนึกออกโอเคตอนนั้นก็เราก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆปะในทักษะของการพูดการเจรจาอะไรถ้าถามว่าพัฒนาจากที่ไหนพัฒนาจากทวิตครับพี่อ๋อเหรอใน Facebook ยังนิ่งๆอยู่เหรอใช่พี่ใน Facebook นี่คือนิ่งตลอดคืออารมณ์เดียวตลอดสตรีมทุกวันนะพี่แล้วเขาก็ยังมาดูผมก็แบบเอ้ยอะไรแล้วไอ้กูก็สงสัยในเมื่อมันมีอารมณ์เดียวโทนเดียวแล้วเขามาดูอะไรวะอันนี้ถามตรงๆไม่รู้ไม่ได้กวนก็เป็นคนดูของพี่เอสมั้งอ่าฮะอือฮึใช่พี่น่าเป็นคนดูพี่เอสแหละอ๋อแล้วก็แบบก็ที่หลังจากนั้นก็ขึ้นมาก็คือเราต่อได้หลังจากนั้นขึ้นมาทวิตปุ๊บก็ครับไม่ได้คนดูเยอะมาเลยนะพี่ก็คือมาวันแรกก็ 2,000 การต้อนรับนะต้อนรับพี่ไม่แค่การต้อนรับเขาเวอร์เขาก็คือนั่นแหละเฟิร์สไทม์รีแอคอ่ะใช่ใช่แล้วก็หายไปก็เหลือมันอ่ะมากสุดก็ 1,300 เท่า Facebook อ่าฮะแล้วก็เบสก็800 500 600เบสประมาณนั้น800 500 600ก็เยอะนะแต่ตอนนั้นเริ่มมีความคิดอย่างว่าเฮ้ยอยากที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาตัวเองให้มันดีกว่านี้ทุกด้านเลยประมาณนี้ก็ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองพัฒนาเรื่องสตรีมนะแต่แค่ผมแค่พูดเยอะกว่าเดิมแค่นั้นเองเรื่องสตรีมผมมันเหมือนเดิมแต่แค่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือคำพูดหรือว่าได้พูดมากขึ้นดีกว่าต้องพูดอย่างนี้เรียกว่าผมได้พูดมากขึ้นอ่าแต่ถ้าปิดจอไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นผมที่อยู่ Facebook เหมือนเดิมก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้หวือหวาอะไรก็ชีวิตผมมันน่าเบื่อตายพี่
อันนี้พี่พอรู้ใช่แล้วการที่สตรีมเนี่ยมันด้วยความที่มันตรงข้ามกับชีวิตจริงที่เราเป็นเนี่ยมันรู้สึกยังไงไหมมันรู้สึกแบบผมมองว่ามันคือข้อดีสำหรับชีวิตผมนะสมมุติถ้าเราร้อนมาจากในเกมแล้วพอเราปิดคอมแม่งก็ความรู้สึกมันก็เคลียร์ไปแล้วหายเลยไม่มีแค้นต่อแน่นอนใช่มันไม่มี OC อยู่แล้วโอเคโอเคพี่อยากฟังความคิดมันนะเว้ยเพราะพี่อยากรู้ว่ามันแบบมันทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ใช่พี่ท็อปปิ้งนี้น่าสนใจมากท็อปปิ้งนั้นน่าสนใจแม่แล้วกูเติมแล้วกูสัมภาษณ์ด้วยแม่เต็มระบบเลยครับแม่ได้กาแฟยังอ่ะครับพี่ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ได้กาแฟยังได้แล้วครับได้ให้กาแฟแล้วอ๋อโอเคครับก็คือใน IC เนี่ยไม่กินเบียร์กินแค่เบียร์ธรรมดาใน IC เนี่ยก็คือเป็นคนพูดเยอะโอเคมั้ย OC เนี่ยก็คือถ้าอยู่กับเพื่อนถ้าอยู่กับเพื่อนใช่พูดเยอะโอเคแต่ตอนในสตรีมเนี่ยเราก็พยายามเค้าเรียกว่าอะไรพูดอะไรอยู่แล้วเอนเตอร์เทนUh-huh. ใช่มันคือการเอนเตอร์เทนก็ถูกแล้วทุกครั้งเชิญครับพี่แล้วพี่จะถามอะไรพี่พี่ที่สังเกตว่าทุกครั้งที่เราเปิดสตรีมอะเวลาเราอยู่คนเดียวขึ้นมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวเปิดสตรีมอยู่คนเดียวครับพี่คิดมาก่อนไหมว่าจะอะไรไปยังไงหรือไปสดอย่างนั้นเลยถ้าเป็นเกี่ยวกับผมจะเอาบอกอย่างนี้ดีกว่าผมจะไล่ระดับความสำคัญอ่ะเล่าได้พูดเลยถ้าวันนั้นผมไม่ได้วางแผนไว้ผมจะทำอะไรอ่ะคือถ้าผมวางแผนว่าผมจะทำอะไรคือผมต้องคิดเผื่อทุกคนไอ้แก๊งเราด้วยแล้วก็แก๊งเขาด้วยคิดสองฝั่งพี่ผมคิดแบบมุมนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วถ้าเขาตอบมาอย่างนี้เขาเราก็ต้องตอบอะไรต้องคิดอะไรต้องพูดอะไรออกไปต่อแต่ไม่ได้บอกใครนะพี่อันนี้คือความคิดในสมองก็คือคิดในหัวใช่ก็คิดว่าเอ้ยทำเผื่อเขาดีกว่าเหลือดีกว่าขาดคิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นอย่างนี้มาแต่ก็ถ้าเป็นรายวันถ้าเป็นคอนเทนต์รายวันก็ไม่มีคิดพี่เล่นสดเล่นสดสดทุกวันพี่ทุกวันสดทุกวันแล้วตีกันอะไรอย่างเงี้ยคิดไหมตีกันคิดไหมว่าตอนจะตีกันเนี่ยกูจะเรียกมัน100ใบดีกูจะอันนั้นไม่ได้คิดวนไปวนมาเรื่องข้อตกลงไม่ได้คิดไม่ใช่สิบางทีวนอย่างสมมติไหนในประเทศอย่างเงี้ยเรียกไอ้บอลมาทีทุกวันเนี้ยมันมีอะไรอันนี้ไม่ได้คิดพี่อันนี้ไม่ได้คิดอ่าอันนี้คือสดเดือนนึงที่ผมเล่นกับมันอะทุกวันเรียกมันทุกวันเดือนนึงอะเล่นสดทุกวันก็คืออยากจะเรียกอยากจะเรียกก็เรียกเลยใช่ครับพี่ใช่แต่ก็คือ IC คือ IC OC นี่คือก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแบบมันชอบมาแบบคิดว่าผมไปเกลียดมันชีวิตจริงอะไรเงี้ยมันมีเกลียดชีวิตจริงรอบนึงก็คือไอ้เหี้ยบอลเนี่ยมันด่าเกินไปมันพูดเกินไปผมก็เลยเหี้ยมึงแต่แล้วมึงไม่ได้จบกูในเกมได้อย่างเงี้ยเข้าใจผมก็เลยอะไรของแม่งวะไอ้สัตว์มึงเล่นเกมอยู่เซิร์ฟเดียวกูแท้ๆไอ้เหี้ยมึงจะมานั่งเกลียดโกรธกูทำไมวะตอนนั้นป่าววะตอนนั้นที่พี่อยู่ในประเทศด้วยป่ะที่ใช่พี่ใช่เข้าใจแล้วแล้วก็พอปุ๊บอย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกที่ผมบอกว่าปิดคอมก็จบแล้วมันก็จบจริงๆพี่ครับก็หายหัวร้อนเลยหลังจากวันนั้นผมก็แบบพอผมทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยผมจะแบบหยุดทุกอย่างแล้วผมจะนั่งทบทวนก่อนเลยว่าสิ่งที่กูทำลงไปแม่งจะเกิดผลที่อะไรบ้างวะเอฟเฟกต์มันจะขนาดไหนเอฟเฟกต์มันจะออกไปในแนวทางไหนแนวทางดีหรือแย่ในดีที่สุดคืออะไรและแย่ที่สุดคืออะไรน่าคิดอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปพี่ใช่มันต้องคิดอย่างนี้อยู่แล้วเราเรื่องการเจรจาหรือการสดหมดเลยครับพี่ไม่มีบทเลยสดหมดทุกคำพูดที่พูดออกไปที่พี่เคยเห็นน่ะสดทุกคำสดทุกคำไม่มีคิดก่อนไม่มีวางแผนมาก่อนไม่มีคือผมจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้พี่ผมจะใช้คำพูดไปเปิดให้เขาแบบมีช่องเลือกพูดเยอะๆ
หมายถึงว่าประโยคพูดเยอะๆผมก็จะตองไว้แล้วว่าเอ้ยไต่ตองไว้แล้วว่าเอ้ยเขาจะพูดประโยคนี้แล้วกูต้องมุมไหนบ้างต้องตอบมุมไหนต้องพูดถึงมุมอะไรอะไรเงี้ยประมาณนั้นพี่มันก็สนุกดีนะได้ใช้สมองเยอะดีคือเขามีคนชมเราว่าเรามีคนที่เป็นมีแบบจิตวิทยาดีมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ดูโหดร้ายเกินไปอันเนี้ย มึงบอกจะบอกยังไงแบบคือบางทีมึงเอาจริงๆบางทีมึงโหดร้ายจริงนะแบบบางทีพี่เล่นอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาจริงๆเลยไอ้สัตว์อะไรเงี้ยนึกออกปะไอ้ตอนนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงผมไม่ได้คิดอะไรในตัวผมนะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าผมแค่คิดว่าถ้าเรากดดันเขาด้วยวิธีการอื่นไม่ได้แล้วควรกดดันเขาด้วยคำพูดหรือเปล่าวะใช่พี่ก็ประมาณนี้เลยโดยใช้คำพูดใช่พี่เรียกว่ากดดันเขาในทางคำพูดดีกว่าเข้าใจแต่ก็คือแค่คำพูดแหละมันก็คือแค่ในนี้แล้วก็จบในนี้แหละใช่พี่ไม่มีอะไรเลยผมไม่ตีไม่ต่อยใครอยู่แล้วผมไม่อยากตายเข้าใจได้ถ้าให้ผมแบบขอโทษได้ผมก็ไหว้อะผมก็ขอโทษอะถ้ากูอยู่ต่อถ้ากูมีชีวิตต่อกูก็ทำอะใช่เพื่ออะไรเพื่อครอบครัวใช่พี่แต่ถ้าแบบจุดที่แบบคิดว่าน่าจะจบที่สุดในชีวิตแบบไม่มีคิดอะไรต่อแล้วก็คือถ้าผมมี100 ล้านแล้วผมก็จะแบ่งครอบครัวผมคนละก้อนแล้วก็ไปทำกันเองทำอะไรก็ทำจะพัฒนาตัวเองหรือจะไปทำธุรกิจอะไรก็ไปทำแล้วคือพอยต์ของผมในชีวิตแค่นั้นเลยไม่มีอะไรละนอกจากนั้นแต่ในเกมกับตัวจริงเนี่ยมันคนละคนกันเลยนะคนละคาแรคเตอร์กันเลยนะมันยากไหมอันนี้ถามอันนี้ความรู้สึกพี่เองยากในเรื่องไหนพี่ก็ในเกมเป็นอีกคนนึงนอกเกมเป็นอีกคนนึงนะครับพี่ก็เลยไม่รู้ว่าตัวตนจริงๆของน้องแล้วเนี่ยน้องเป็นคนยังไงหรือว่าการโลภมันคือการสมบทบาทหรือมันยังไงอันนี้เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ใช้ชีวิตน่าเบื่อคนนึงนี่แหละพี่ไม่มีอะไรเลยเข้าใจแล้วทำไมในเกมมึงแบบเก่งจังเลยเก่งมากๆเลยเพราะอะไรเก่งในเรื่องความการพูดหรือว่าทุกอย่างคำพูดการกระทำทุกอย่างการสร้างคอนเทนต์การหาอะไรมาให้คนดูอะไรเงี้ยเหนือปะผมบอกงี้ถ้าผมอยากเล่นแนวไหนผมจะไปดูหนังแนวนั้นนี่คือการบ้านของผมสำหรับคอนเทนต์ใหญ่นะพี่ผมจะไปศึกษาก่อนว่าตัวละครตรงนี้วางมาเป็นยังไงตัวเอกเล่นยังไงตัวร้ายเล่นยังไงตัวแบบตัวประกอบควรจะอยู่อะไรผมศึกษาหมดว่าแบบทุกองค์ประกอบของหนังเรื่องนึงกว่าจะสร้างมาได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันกว่าจะคิดบทนี้มาได้มันต้องผ่านมาแล้วเละไปแล้วกี่บทกว่ามันจะออกมาเป็นหนังได้อะไรเงี้ยดูเรื่องเดียวหรือดูหลายเรื่องกว่าจะมาเป็นดูแนวเดียวกันแล้วเรื่องเดียวพี่เรื่องเดียวคือถ้าจะเล่นคอนเทนต์ใหญ่คือจะดูเรื่องเดียวแล้วเรื่องนั้นจบปุ๊บก็จะไม่ดูต่อแต่ถ้ามีเรื่องอื่นก็จะไปดูเรื่องแนวอื่นอะไรเงี้ยเอาเป็นเล็บหรือเปล่าเอาเป็นเล็บไปเลยพี่มันคือใช่เอาเป็นเลฟคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาเป็นแนวในการที่จะเล่นต่อไปว่าเราจะเล่นยังไงใช่ครับแต่มันยากนะมันยากนะมันเอาจริงๆแล้วมันยากมากนะที่มึงจะแบบที่จะทำให้คนดูมึงแบบ 6-7,000 คนดูเราได้โดยที่ไม่รู้สึกเบื่อกดดันไหมอาจจะเบื่อไปแล้วก็ได้พี่อาจจะเบื่อไปแล้วก็ได้นะไม่นะคือมันเป็นผลดีนะเอาจริงคือมีช่วงปีใหม่ที่สมมติว่าอย่างแบบปลายเดือนอย่างแจ็คจุดอย่างลงหยุดหรือว่าตีหยุดทุกคนเนี่ยใครที่สตรีมเนี่ยอย่างไอ้จุกเนี่ยคนดู 2-3,000 แบบหรือว่าไอ้เวทหรือว่าไพร์อะไรเงี้ยคนดูมันก็เป็นพันนะมันคือการกระจายคนดูนะมันคือเรื่องดีนะไม่ได้คิดมากตรงนั้นเลยพี่ผมต่อให้คนที่มาแทนที่ผมคนดูเยอะผมก็ไม่อิจฉานะมันไม่ได้อิจฉาเว้ยแต่มันคือการกระจายหมายความว่าสิ่งที่มึงทำอ่ะสิ่งที่ทำอ่ะน้ำแข็งก็ดีแข็งก็ดีน้องสิ่งที่เราทำไว้อ่ะอย่าบอกว่ามันไม่เกิดผลไว้มันเกิดผลทุกครั้งอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคือพี่วิเคราะห์ในมุมของแบบอย่างมาดีอย่างโชคอย่างทากะอะไรเงี้ยที่มันมาสตรีมตอนบ่ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นฐานคนดูของพวกเราทั้งหมดอะไรเงี้ยนึกออกปะไม่ใช่ผมแค่2 คนหรอกพี่ไม่ใช่แค่ผมกับพี่หรอกของทุกคนนั่นแหละช่วยกันก็
็ใช่ไงแต่ว่า2คนเนี้ยก็ต้องเป็นแกนหลักไงถูกต้องไหมไม่งั้นใครจะดูอย่างพี่เปาด้วยก็ได้อะอย่างพี่เปาด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่คิดพี่ว่าผมคิดมาเหรอว่าผมจะคนดูเยอะแล้วผมจะต้องทำตัวไงผมไม่ได้คิดนะพี่ไม่ใช่ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่แบบว่าการที่เราทำคนดูให้มันเยอะมันก็คือการสร้างฐานของพวกเราเวลาใครมาสตรีมในวันนึงที่แจ็คไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะดูแต่เขาก็จะดูคนอื่นแต่ว่าเป็นเราพวกเราเป็นแกนหลักไงอ๋อเรียกผลพลอยได้เนาะพี่ต้องเรียกผลพลอยมันเป็นเอฟเฟคไว้เป็นเอฟเฟคมันเป็นเอฟเฟคที่ทำให้น้องๆอ่ะมันมีแบบรายได้มันมีแบบคนดูอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เรื่องจริงเลยนะพี่สังเกตตลอดแต่ใช่อย่างสมมติแจ็คลงเงี้ยอ่ะพี่สมมติพี่คนดูไม่เยอะหรอก100กว่าแต่สมมติแจ็คลงปุ๊บเนี่ยแล้วยังอยู่กันอยู่เนี่ยพี่ก็คนดูเด้งก็เพราะน้องทั้งนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือฐานคนดูเว้ยผมว่าน่าจะผมโอเคกับตรงนี้นะผมทำมาแค่3ปีอะแล้วผมถึงจุดเนี้ยแม่งเร็วมากเลยพี่มันแบบมันเหมือนไม่ได้ขึ้นบันไดไม่เหมือนขึ้นลิฟต์อะพวกพี่เอสพวกพี่บอยกว่าจะทำให้คนดูเยอะขนาดนั้นอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเป็นเจ็ดแปดปีอะพี่นานนะสิบปีอะพี่เอสสิบปีอะใช่นั่นแหละพี่มันก็จริงๆมันคือฐานพีเอสมาดูผมก่อนแล้วพอฐานผมพอมีบ้างเขาก็ไปดูคนอื่นเนี่ยมันคือเอฟเฟกต์ที่กระจายต่อไปมันเอฟเฟกต์มีหมดแหละวันไหนสมมติวันไหนพูดตรงวันไหนพีเอสไม่มาวันไหนแจ็คไม่มาอย่างเงี้ยคนดูแม่งกระจายแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยเพราะเขาต้องการแบบที่จะแบบที่จะดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนอะป่ะนั่นคือสิ่งที่เราทำไว้เว้ยแล้วเรามาถึงจุดเนี้ยคนดู 6-7,000 ทุกวันเนี้ยที่เราขึ้นสตรีมคนดูอย่างน้อยมี 5,000 ละมี 5K มี 6K อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงรู้สึกภูมิใจไหมหรือว่ารู้สึกแบบกดดันไหมหรือว่ารู้สึกยังไงเพราะพี่เปาหรือว่าใครที่ยืนข้างมันไม่เคยมีโมเมนต์ตรงนี้ไงว่าแบบจะแบบทำยังไงให้แบบอุ้ยคนดูเยอะขนาดนี้แล้วแบบมันต้องกดดันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเรามัวแต่คิดเรื่องโฟกัสถ้าเราคิดเรื่องคนดูเมื่อไหร่สายตาเราจะไม่โฟกัสอะไรเลยนอกจากมองไปที่คนดูเราว่าจะขึ้นหรือเปล่าแล้วเบียร์กูล่ะเข้าใจแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมถ้าคนดูตกปุ๊บคุณก็จะดิ่งละผมห้าพันหกพันเนี่ยอาจจะเยอะสำหรับไอ้เกมเบียร์กูไหลสัตว์สำหรับผมก็ไม่มันก็อยู่ไหนไอ้เหี้ยเบียร์มาเพิ่มดิขึ้นอยู่นี่อยู่นี่ได้มากขึ้นอ่าฮะมันก็มีการตอบสนองกับแชทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยภูมิใจหรือดีใจอะไรหรอพี่มันผ่านจุดที่ดีใจมาแล้วอย่างที่ผมบอกไงว่ามันเคยดีใจไปแล้วตอน 5,500 อันนั้นคือดีใจจริงๆพี่แบบภูมิใจอันนั้นภูมิใจเรียกได้เต็มปากเลยว่าภูมิใจแต่สิ่งที่เหลือมาเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ผ่านมาหลังจากวันนั้นอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่เอ้ยเราต้องทำงานเพราะคนเขาก็รอดูเราเว้ยต้องมาทำใช่เราต้องไปต่อเราต้องเดินต่อไปต้องไปต่อถ้าเราหยุดแล้วคนที่เขาเสียตังค์มาดูเราเขาเสียไปทำไมวะถูกต้องเดินต่อไปเขาจะต่อซับทำไมวะเดินต่อไปเขาจะมาส่งดาวให้เราเอ้ยส่งบิตให้เราทำไมวะเขาจะมากรีบซับให้เราทำไมถ้าเราไม่เห็นความสำคัญของเขากลุ่มนั้นอะเขาจะมาซับพอร์ตเราทำไมเรายังไม่อยากซับพอร์ตคนที่เราแบบเราไม่โอเคอะเราแสดงว่าเราไม่โอเคคือทุกวันนี้เราแคร์คนดูหรือเปล่าแคร์นะถ้าดูทรงนี่แคร์นะก็แคร์ครับพี่แคร์เลยเพราะว่าพี่สังเกตว่าเวลาบางทีเราอ่านซับอ่านบิตอ่านอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนส่งมาเราก็จะอ่านขอบคุณ3เดือนที่พี่โมเมนะครับขอบคุณสำหรับคุณพยายามอ่านที่จะให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนที่ใช่พี่เพราะว่าเพราะอะไรการเลี้ยงดูตรงผมตั้งแต่เด็กไงผมไม่ค่อยได้รับความสำคัญใช่เหรอตอนเลี้ยงดูไม่ให้ความสำคัญเหรอกับเพื่อนรอบข้างอะไรเงี้ยไม่ค่อยความสำคัญกับผมเท่าไหร่ผมก็เลยเอ้ยเราถ้าเราโมแต่คิดอย่างนั้นมันก็มีแต่แย่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ลองแบบปรับตัวใหม่เอาใหม่เราให้ความสำคัญกับทุกคนแม่งเลยที่กดซับอ่ะเพราะว่าเราเคยโดนแบบนั้นเราไม่ชอบไงเราก็มาทำแบบใหม่ดีกว่าเพราะทุกพยายามว่าทุกบาท79 บาททุกเดือนเนี่ยกว่าเขาจะทำงานกว่าเขาจะไปตื่นเช้าเพื่อไปเอาเงิน79 บาทมาให้เราต่อเดือนเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรบ้างรถเมย์วินมอไซค์ข้าวแกงไข่เจียวปลากระป๋อง
น้ำปลาบางคนไม่มีตังค์ก็ยังมาซัพพอร์ตเราทำไมเราถึงไม่สนใจเขาอะมันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไม่สนใจเขาเลยพี่อันเนี้ยมันไม่มีเหตุผลเลยเอออันนี้จริงปัญหาเหตุผลมารองรับไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องไม่สนใจเขาอะ79บาทต่อเดือนบางคนอาจจะไม่เยอะแต่บางคนเยอะใช่ๆพี่คือ79บาทคนเราไม่เท่ากันแบงค์พันของเราเนี่ยในกลุ่มเนี้ยแม่งไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกต้องณตอนเนี้ยผมสามารถให้แบงค์พันได้เลยผมไม่คิดอะไรด้วยมึงเอาไปเลย 1,000 นึงแต่สำหรับถ้าเราไปให้คนที่แบบกว่าจะทำงานแบบนี้มาได้อ่ะเขาจะเห็นคุณค่าของเงินสัตว์เลยพี่แทบร้องอ่ะบอกเลยเข้าใจวันนี้นี่กูก็ต้องเห็นเหมือนกันอันนี้ไม่ได้แอร์ดับต่อไม่ได้แอร์ดับก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวไม่แอร์ดับไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่เล่นไม่ได้ไปครับแต่ถ้าเล่นแล้วคุยต่อได้ไหมกำลังมันได้ได้แอร์ดับแล้วคุยต่อได้รู้หลายอย่างเลยเอาจริงแล้วกูก็อยากจะรู้เหมือนกันเย้ yeah! แล้วกูเมาด้วยสัตว์แล้วกูเติมด้วยเหี้ยสวัสดีครับ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 ใส่กรอบแป๊บนึงนะกันอีโมะเย้กันอีโมะเย้สวัสดีพี่พี่อากิหัวต่อยไปตัวบักหรือเปล่าต่อยไปตัวบักหรือเปล่าเย้ไม่บักว่ะเย้ไม่บักครับพี่